เอาละครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์นะครับเช้านี้นะฮะแดดดีจังเลยอากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วนะครับวันนี้มื้อเช้าของผมนะครับจะชวนทุกคนทำก็เป็นเมนูแสนง่ายตามเคยนะครับก็เห็นวัตถุดิบก็คือนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นอกไก่นะครับอกไก่ที่ผมเอาไปนึ่งไว้ นึ่งไว้นะครับ เพราะว่าผมจะทำบางส่วนผมไปทำเมนูไก่หยองแต่วันนี้ผมก็จะมาทำเป็นกับข้าวก่อนก็คือผัดกะเพราไก่ฉีกนะครับเป็นเนื้ออกไก่ที่เราไปนึ่งจนสุกแล้วนะครับเครื่องประกอบก็เหมือนเดิมครับพริกไทยนิดหน่อยนะครับในการโขลกนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็พริกเนี่ยความเผ็ดตามใจชอบได้เลยนะครับผมส่วนไก่เดี๋ยวผมต้องฉีกแล้วก็ต้องขอเวลาในการโขลกพริกสักครู่นะครับอ่าแล้วครับฉีกไก่เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับนี่สองอกถ้วยเบ้อเร่อกะเพราไก่ฉีกของเราวันนี้แต่ว่าเริ่มต้นด้วยการที่ว่าไข่ดาวแฝดอีกแล้วครับผมเอาละเรียบร้อยปิดไฟนะครับดูสิไข่แฝดของเราสวยงามกำลังน่ารับประทานโอเคช่ำๆเดี๋ยวทำผัดกะเพราไปครับละเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็ลงได้เลยครับพริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยที่เราโขลกไว้นะครับแล้วก็จะมีน้ำล้างครกเตรียมไว้ได้เลยพอเดี๋ยวเราต้องให้น้ำในการช่วยผัดผัดตัวนี้ให้หอมก่อนนะครับแล้วเริ่มมีกลิ่นที่หอมแล้วครับสุกแล้วแล้วก็ลงไก่ที่เราฉีกไว้นะครับสองอกเยอะแยะเลยเ ยอะตามไปน้ำล้างครกสักนิดหน่อยนะครับเพื่อกันกระทะไหม้นะครับโอ้เอาละมาตัดไก่ตรงนี้แหละในเมื่อไก่นะครับเป็นไก่ฉีกที่สุกแล้วนะครับปรุงรสได้เลยแสนง่ายครับผมไม่ชอบผัดกะเพราสีซีดผมจะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำหวานนิดหน่อยนะครับเพื่อเอาสีของเขาสีจะได้ดูเข้มๆขึ้นมาหน่อยโอ้ยโอ้ยใส่เยอะไปวะเนี่ยแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสอเนกประสงค์ที่ผมทำเตรียมไว้นะครับผมว่ามันสะดวกดีนะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะซอสปรุงซิงอีกแล้วมีคนว่าผมว่าอะไรว่าฟอสปรุงซิงซอสพูดอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องมันคืออะไรเหรอซอสปรุงซิงอ่ะซอสอเนกประสงค์ครับก็ปรุงๆหลายๆอย่างรวมกันให้เป็นขวดเดียวพอไม่พลาดแปะเฮ้ยอันนี้เร็วฮะมาชิมรสชาติหน่อยดีกว่านิดหนึ่งมาชิมรสชาติด้วยผงฟรุ้งฟริ้งเดี๋ยวก็จะมีคนมาเล่นงานผมว่าผงฟรุ้งฟริ้งคืออะไรของมึงวะ เป็นผงปรุงรสครับใครแพ้ไม่ต้องใส่นะครับอย่ามาดราม่ากับผมนะผมมากินเพราะผมกินได้นะ เราเคยโอ้ยหอมมากเอาละจบแล้วก็จบเลยกับใบกะเพรานะครับใส่เยอะครับชอบเป็นปิดไฟแต่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศบางท่านก็แจ้งมาว่าต่างประเทศไม่มีใบกะเพรานะมีแต่ใบโหระพาจะกินผัดกะเพราในรสชาติที่เป็นในโหระพาไปก่อนนะครับกลับมาเที่ยวเมืองไทยนี่จัดเต็มผัดกะเพราเลยนะโอเคเรียบร้อยเยอะมากเมนูแสนง่ายแล้วก็ประหยัดจัดจานเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับผัดกะเพราไก่ฉีกจานยักษ์ของเราใช้อกไก่แค่2อกเองนะได้ปริมาณที่สมเหตุสมผลเลยอะ
ก็คือเยอะนั่นแหละโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะต้องเอาข้าวไปคลุกก้นกระทะซะหน่อยไม่ได้ไม่ได้ของดีมีประโยชน์นะครับทีนี้ก็ถึงของขั้นตอนของการมื้อเช้าของเราแล้วนะครับง่ายๆชิมก่อนรสชาติได้ดั่งใจรสชาติจัดจ้านครับเผ็ดเผ็ดลึกหน่อยนะเพราะว่าผมจะใส่พริกไทยด้วยมันขึ้นอยู่กับความชอบนะครับถ้าหากว่าไม่ชอบเผ็ดขนาดนั้นก็ไม่ต้องใส่พริกไทยหรือว่าลดปริมาณพริกลงนะครับเพราะว่าผมทานกินเนี่ยเพราะว่าผมรู้แล้วว่าผมชอบประมาณไหนนะครับตายแล้ววันนี้ลืมทำพริกน้ำปลาโทรพอแล้วไม่ทันแล้วหิวหอมผัดแห้งมากครับคือแห้งๆเลยไม่ต้องฉ่ำเยอะ ตัวอกไก่นะครับพอผัดไปนะครับเขาจะดูดพวกน้ำซอสน้ำอะไรที่ดีมากจริงๆนะครับลงตัวพอกินรสชาติแบบนี้คิดถึงท้องนาเลยไข่แปดสักหน่อยสิร่าเริงจริงๆเลยอ่ะเวลาได้กินของอร่อยอ่ะไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่าหรือผมบ้าคนเดียวดูติงต้องหน่อยๆครับผมนะเจาะไข่แดงเยิ้มๆกับรสชาติผัดกะเพราไก่ฉีกที่ดุดันโอ้ทางตรงไม่ต้องอ้อมน้ำเย็นหน่อยโอ้ชื่นใจชื่นใจมากเมนูที่แสนง่ายจริงๆครับที่สำคัญนะประหยัดด้วยนะเมนูเนี้ยแต่ว่าบางทีตามร้านอาหารน้ำสั่งเขาจะไม่ค่อยมีเมนูนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไก่ชิ้นมากกว่าอีกอย่างนึงครับในแทนขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับผมก็คือว่าจะพูดมาตั้งหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าก็ลืมทุกทีเพราะว่าเกรงใจว่าบางทีก็นานไปมันมีโครงการดีๆนะครับที่ผมเห็นอยู่ซึ่งมันดูเหมือนว่ามันกำลังจะดังซึ่งเป็นการดังที่ดีมากๆของโครงการก้าวคนละก้าวกับพี่ตูนนะกับทีมงานของเขาเพื่อวิ่งเพื่อรับบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือการแพทย์นะครับผมจริงๆไงมันเราตื่นตัวกันทั้งประเทศแหละว่าเราควรจะช่วยเหลือกันผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าผมติดตามโครงการดีๆแบบนี้มาตลอดเลยก็นิยมชมชอบแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวของศิลปินท่านนี้จริงๆแฟนเขาด้วยอ่ะคุณก้อยกับคุณตูนเนี่ยแล้วก็ทีมงานนะผมว่าเขาจิตใจสะอาดดีผมชอบและอย่างก็คืออยากจะชวนทุกคนนะครับถ้าหากว่าอยากจะร่วมนะครับร่วมสมทบทุนหรือว่าอยากจะบริจาคร่วมกับโครงการนี้ก็ติดต่อได้คือหัดติดต่อตามช่องทางที่เขามีได้เลยนะครับทั้ง SMS ทั้งธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่บอกเบอร์บัญชีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่เหมาะสมแต่ผมคิดว่าทุกท่านน่ะหาได้จากสื่อต่างๆแน่นอนนะครับแต่ว่าแค่มาพูดคุยกันว่าเรามาร่วมทำสิ่งดีๆกับโครงการ9คนละ9ของพี่ตูนดีกว่าเนาะผมเห็นหลายๆคนช่วยกันแล้วผมดูทุกวันเลยแล้วก็ชื่นใจฮะแล้วก็ผมไปร่วมวิ่งไม่ได้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะสมทบทุนผ่านธนาคารแล้วกันนะครับผมงานวันนี้เนี่ยครับในแทนต้องขอตัวนะครับกับเมนูนี้กับสิ่งที่อยากจะพูดแล้วนะครับอย่าคิดเป็นอื่นนะครับไม่ได้เจตนาใดๆทั้งสิ้นแค่อยากจะบอกให้รู้ว่าโครงการนี้ดีมากจริงๆงั้นสำหรับวันนี้ในแทนต้องขอบคุณสำหรับการรับชมกับเมนูง่ายๆแสนง่ายแล้วก็ลูกทุ่งแบบนี้นะครับนี่ฮะประหยัดดีด้วยคือทำเนี่ยไก่สองอกเองเท
ถ้ามีเวลาทำกินบ้างนะครับถ้าชอบนะครับความเผ็ดลดเอาตามใจชอบได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นายแทนต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้านะครับงั้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ